ยสู้โปรเจกต์และโปรเจกต์พัสว่าที่เรือธงตัวท็อปเผยสเปคยกชุดกับราคาเริ่มต้น 14,000 บาทแหล่งข่าวในประเทศจีนได้รายงานว่าเหมยสู้โปรเจกต์จะเปิดตัวพร้อมกับรุ่นท็อปในชื่อเหมยสู้โปรเจกต์พัสวันที่26กรกฎาคมนี้โดยมีจุดเด่นเป็นฟีเจอร์หน้าจอที่2แบบ E-Ink Display บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องที่ทำหน้าที่แสดงวันที่เวลารวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆสำหรับสเปคเบื้องต้นของเหมยสู้โปรเจกต์และโปรเจกต์พัสจะมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด 5.2 นิ้วและ 5.5 นิ้วความละเอียด 2K ชิปเซต MediaTek Helio X30 RAM 4GB และ 6GB ROM 64และ 128กล้องหลังแบบคู่พร้อมไฟแฟลชแบบคู่เซนเซอร์ Sony IMX386 และ Sony IMX286กล้องหน้า16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ 3,000 รันบน Android 7.0 และพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type-Cนอกจากนี้ยังคาดว่าเหมยสู้โปรเจกต์และโปรเจกต์พัสจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่4สิงหาโดยมีราคาวางจำหน่ายของเหมยสู้โปรเจกต์จะแบ่งเป็น2รุ่นย่อยในราคา 2,799 หยวนประมาณ 14,000 บาทและราคา 3,299 หยวนประมาณ 16,400 บาทส่วนเหมยสู้โปรเจกต์พัสวางจำหน่ายเป็น2รุ่นย่อยเช่นกันในราคา 3,299 หยวนประมาณ 16,400 บาทและราคา 3,799 หยวนประมาณ 18,900 บาทในเบื้องต้นยังไม่มีการระบุว่าอย่างแน่ชัดระหว่างเหมยสู้โปรเจกต์และโปรเจกต์พัสจะมีความแตกต่างในด้านใดบ้างนอกจากขนาดหน้าจอแสดงผลดังนั้นคงต้องคอยติดตามกันต่อไปและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบอัปเดตให้ทราบทันที